You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problems. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Money Case by The Money Coach ครับพบอมศิริวีรกุลและโค้ชเมธพันธ์ เดี๋ยววันนี้แคสข่าวไฟเดย์ครับผมขออนุญาตเรียนชื่อเรียนแบบชื่อเขาสักนิดหน่อยนะครับผมมาเป็นช่วงวันศุกร์ครับพี่วันศุกร์นี้ก็จะเป็นตอบคาถามครับนะครับซึมเศร้าเหงาและรักอย่างมั่นใจนะครับคิดถึงเราถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับเดี๋ยววันนี้แคสไปเดี๋ยววันนี้โคตรยินดีตอบนะครับ วันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกเลยครับโอมได้กลิ่นมันโชยมาเลยว่าเป็นเรื่องความเครียดทางการเงินแน่นอนนะครับวันนี้ไม่เฮฮาแม้เราจะหัวเราะก็ตามครับผมเราต้องหัวเราะได้แม้ความทุกวิ่งเข้ามาหานะครับผมเอาละวันศุกร์นี้ครับอมครับเรื่องเราจะเป็นยังไงครับครับก็เป็นจดหมายฉบับหนึ่งนะครับครับผมผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่ครับผมทำไมเสียงเราต้องเป็นไงนั่นสิครับดึงดึงดาวมาเออครับก็เขียนจดหมายมาปรึกษาเรื่องปัญหาเกี่ยวกับ คอนโดครับพี่โอ้คอนโดครับครบผมเดี๋ยวผมเริ่มอ่านจดหมายเลยละกันจัดไปครับผมสวัสดีครับโคชนุ่มสวัสดีครับทาไมต้องทําเสียงพี่เนี่ยฝันมานานแล้วเว้ยครับเป็นนะอพี่รายการวิทยุสมัยก่อนสสดครับนี่ผมโคชนุ่มนะครับครับอะไรเงี้ยนะครับผมอก็บอกว่ามีปัญหาอยากขออนุญาตปรึกษาคือว่าไปทําสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมาครับในราคาสองล้านห สอล้านหนะใช่ครับมีจ่ายเงินจองไปแล้วเนี่ยสาเงินทําสัญญาส0 0 0 0ื่นแล้วก็ผ่อนดาวไปแล้วอะถึง2องแส0สามบาทเออโหนี่คือไปแล้วประมาณเกือบส0 0 0สนอะใช่ครับสองแสนแล้วครับสองแสนแต่พอทําเรื่องกู้ธนาคารไปแล้ว2ธนาคารเนี่ยปรากฏว่ากู้ไม่ผ่านโอ้กู้ร่วมก็ไม่ผ่านอือฮึเนี่ยสืบง่ายๆเลยคือมีภาระหนี้สินมากครับอือฮึคำถามคือจะทำยังไรได้บ้างคะ มีความหวังจะพอได้เงินที่ผ่อนดาวคืนบ้างไหมคะอืตอนนี้รู้สึกผิดมากๆเพราะไม่ได้วางแผนการเงินให้ดีเสียก่อนรประเด็นสำคัญคือนะมาอ่านหนังสือของโค้ช,ชหนุ่มช้าไปอออะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าในสัญญายังมีพูดถึงเรื่องของเ,ออเบียบปรับอีกด้วยประมาณสิบซต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างโอ้โหอะไรเงี้ยพี่แต่รวมแล้วต้องไม่ถ้าโอนช้าจะโดนปรับใช่ อะไรเงี้ยก็บอกว่านอกจากจะต้องเดินโดนริบเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ยยังต้องเสียเบีย้ยค่าตับตามสัญญาใช่ไหมคะอ,มอะไรเงี้ยก็สอบถามว่าโคช้ชพอมีทางออกหรือทางแนะนําบ้างไหมคะครับพี่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะอันเนี้ยดาวไปมาสองแ 2, 06, 2นหกนเจ็เนี่ยเนาะแต่แต่ถ้าพี่ฟังจากเนื้อคําถามนะโอมนะครับ เออมีหวังพอจะได้เงินดาวคืนไหมเนี่ยแสดงว่าพี่ว่าเขาตัดใจว่าอาจจะไม่เอาแล้วนะอาจจะไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วก็ได้แต่ไปกังวลว่าจะได้เงินดาวคืนไหมรวมไปถึงพวกค่าปรับต่างๆไร่เลียงอย่างนี้ครับนะครับพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าคําว่ากู้ไม่ผ่านเนี่ยเวลาคนเราพูดว่ากู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านเนี่ยมันมีลักสองลักษณะโอมค,คือกู้ไม่ได้นะแต่จริงๆที่เจอเยอะก็คือ ได้เงินไม่พออ่ะครับพี่ได้เงินไม่พอเออ,เอ,อคือเ็าบอกว่าอ,อ้าวคุณสองสองล้านหกคุณดาวไปประมาณเกือบสามแสนแต่ว่ารเราให้คุณได้แค่สองล้านคุณยังขาดอีกสามแสนต้องไปหาเองอย่างเงี้ยเขาบางคนกู้ได้ไม่ถึงไม่ถึงยอดที่ต้องการแล้วเราไปเรียกว่ากู้ไม่ผ่านอพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนนะอันนี้พูดตรงๆก่อนเพราะมันมีสองกรณีจริงๆนะส่วนกู้ไม่ผ่านนี่คือเขาจะบอกเลยว่าเครดิตไม่ดี เพราะคาว่าเขาบอกว่าภาระานีสินมากเนี่ยภาระานี่สินมากถ้ายังจ่ายตรงเวลาอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้กู้แต่เขาจะให้วงเงินอาจจะให้วงเงินที่มันไม่เต็ม Ah, นะครับ,รบก็เลยไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าแบบไหนแต่ถ้าเกิดบอกว่าเครดิตไม่ดีอันนี้จบเลยอ่าเดี๋ยวคุณไปเตรียมตัวเอาเอาไปไปสู้เพื่อเอาเงินคืนแล้วกันแต่ถ้าบอกว่ามันไม่พอเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องดูว่าคุณพอจะหาสินถ้าคุณอยากจะได้มันอยู่คุณอาจจะไปหาสินเชื่ออะไรต่างนะเนาะเพื่อจะกู้ยืมแล้วก็ให้ได้บ้านหลังนี้หรือคอนโดห้องนี้นะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเออไม่เอาแล้วจริงๆนะครับก็ยังไม่ถึงกับต้องยึดกันนะ จริงๆแล้วเนี่ยพวกดอกเบีย้ยปรับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เขียนไว้ในสัญญาแหละเพื่อเร่เงรัดอยากให้เราโอนไวๆนะครับจะได้จบเรื่องของเขาครับไม่แน่ใจสตอรี่เพราะว่ามีบางที่เหมือนกันที่เขารีบโอนรียบอะไรต่างๆ mm hmm. โดยที่โครงการยังไม่เสร็จไม่แล้วเสร็จดี mm hmm. พี่ใช้คํานี้นะครับ <c oughs> ถ้าไม่แล้วเสร็จดีเนี่ยมันก็ยังมีจุดพลิกนะครับก็คือพี่ก็เคยเจอเคสที่มีคนมาปรึกษาลักษณาคล้ายๆแบบนี้ปวดหัวเลย กูแล้วมันไม่ผ่านเนาะทำเรื่องโอนกันไม่ได้แต่ปรากฏว่าโครงการอ่ะแล้วเสร็จช้ากว่าที่กำหนดเช่นบอกว่าจะเสร็จมีนาคมหกสามสมมุตินะไอ้เราก็พยายามวิ่งหาเงินอะไรย่างี้ปรากฏว่าโครงการมันไม่แล้วเสร็จอ๋อมันกลายเป็นเขาผิดสัญญาได้เหมือนกันนะพอเขาผิดสัญญาปุ๊บเราก็บอกเลิกได้อถ้าเป็นช่องเนี้ยมันก็อาจยังออกได้บ้างนะแต่ดาว่าเรื่องเนี้ยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่ทราบแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเขาทําช้าเราก็มีสิทธิ อืมนะฮะพี่เคยเจอเคสหนึ่งน้องคนหนึ่งเนี่ยมันไปเก็บโบชัวไว้เลยมันบอกว่าโบชัวเขาบอกว่าคอนโดเนี้ยจะมีทางลงจากบ TS ออ่ะเข้ามาในคอนโดเลยแล้วมันก็ไปถามันเก็บโบชัวไว้แล้วโบชัวมันเอาไหมพี่ดูนะมีรูปะอะส่งเข้ามาเลยปรากฏว่าเขาเชิญโอนเขาบอกผมไม่โอนเพราะคุณผิดเงื่อนไขโอ้โหเออเคสนี้เขาอยากได้ด้วยนะไม่ใช่เขาไม่อยากได้แต่เขาบอกว่าตอนนั้นทําไมบอกว่ามันจะมีอย่างนี้ เออทำไมบอกเป็นอย่างนี้เออตอนนี้ก็ดื้อแพงกันอยู่เพราะฉะนั้นเคสนี้ถ้าเขาไม่โอนนี่เขาก็มีสิทธินะเออเพราะว่าคุณทําผิดเงื่อนไขนะฮะแต่ถ้าบอกว่าโค้ชมันเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วคับเกมเราต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องแบบขอเตษยังคุยได้นะยังคุยได้พี่ยังเชื่อว่าเรายังคุยได้อ่อมีเคสที่เป็นแบบนี้ครับก็คือว่าถ้าเราส่งไม่ไหวอ่าทุกทีเรากู้มาแล้วเงินมนไม่พอจริงเราบอกคุยกับเขาเลยว่าเราอาจจะโอนไม่ได้เพราะไม่มีสตาง โ, <gas> โอ้ตรงๆเลยบอกเขาตรงๆเลยก็มีบางเคสครับที่ทางโครงการเขาจะอาจจะประกาศขายต่อให้อเคสแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อโครงการเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขามีดีมานของเขาอยู่แล้ว อย่างเงี้ยเขาจะอาจจะประกาศขายเพื่อเอาคนมาสวมสิทธิ์แทนแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหักค่าธรำเนียมค่าอะไรต่างๆไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นน้องก็อาจจะได้ไม่เต็มจํานวนนะมันก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ทําได้แหละ<อ>เพราะว่าอันนี้เราเป็นฝ่ายผิดสัญญานะรเราไม่โอนตามเงื่อนไขแต่ว่าไอ้เรื่องค่าปรับค่าอะไรต่างๆเนี่ย เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าช้าเป็นนิดช้าไปหน่อยแล้วมาโอนเนี่ยพี่ว่าเขาไม่ไม่นั่นหรอกครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราเราโอนไม่ได้จริงแล้วบอกว่าเราโอนไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ช่วยเต็มที่คือริบเงินครับิบเงินพี่ก็คิดว่าเขาไม่มีอะไรมาตามหรอกครับว่าจะต้องมาบวกอะไรอีกนะถ้าเราเราไม่มีสตางค์นั่นอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยเขาจะมาปรับอะไรต่างๆก็ต้องมาฟ้องกันอีกก็เรื่องยาวเขาก็ไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวอะไรนะครับเพราะงั้นก็ลองกลับไปเจรจาดูก่อนครับ นะครับแล้วก็อาจจะหาดูว่ามีมีใครไหมที่อยากจะได้แล้วก็อาจจะนะครับตรงนี้อาจจะคุยกับนิติบุคคลหรือแรงต่างก็ได้นะครับโจทย์ของเนี้ยความยากมันอยู่ที่ว่ามันมันมีดีมานไหมถ้ามันยังมีดีมานเนี่ยเชื่อว่ามันมีคนแวะดูมีคนมาถามกับนิติบุคคลไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะฝากเขาช่วยเขาขายได้ให้เขาช่วยเราขายสิทธิ์ได้อแต่ถ้าเป็นไม่มีดีมานเนี่ยโหยนี่ยากเลยเดือดเลยยากเลยอเขาจะลิฟหรือเขาจะคืนบางส่วนเนี่ยนี่มันต้องเจรจากันแหละ ครับนะครับผมว่ามันก็ยังเจราจารได้นะเจราจารได้ครับ<ว>นะครับก็เคสนี้เนี่ยไม่ได้อยากให้ตอบเพื่อให้แก้ปัญหานี่ผ่านไปเท่านั้นแต่อยากให้ให้เตือนกับทุกๆคนด้วยนะครับว่าเวลาที่จะยื่นกู้ซื้อสินทรัพย์ใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านหรือรถยนต์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะทําประกอบก็คือการที่ทั้งคุณกับแฟนคุณเนี่ยควรจะไปตรวจเครดิต ไปตรวจข้อมูลเครดิตครับว่ามีรายการหนี้อะไรต่างๆนะครับสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือมันอาจจะมีหนี้บางตัวที่เราจ่ายตรงแต่มีการบันทึกผิดพลาดอ,อกลายเป็นว่าเคยผิดนัดชาระหรืออะไรต่างๆซึ่งข้อมูลตัวนี้มันไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ปุ๊บเราต้องไปรีบแยงไปรีบไปแยงนะเพื่อให้เราสามารถเขาเรียกว่าปรับแก้แล้วก็ตอนยื่นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตครนะอันที่สองก็คือเฮ้ย เราต้องไปดูว่าจ่ายตรงก็จริงเครดิตยังโอเคอยู่ก็จริงรแต่ลองดูซิว่าเฮ้ยเรามีหนี้กี่รายการต้องไปไล่เช็คนะฮะไปหนี้กี่รายการต้องไล่เช็คแล้วเราลองตีกลมๆก็ได้สมมติเรามีหนี้บัตรเครดิตค้างอยู่แสนหนึ่งเนี่ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าแบงก์เขาอาจจะคิดว่าแสนหนึ่งคุณต้องส่งขั้นต่ํอดังนั้นก็ต้องมีเงินหมื่นหนึ่งออกจากกระเป๋าคุณในแต่ละเดือนอเขาจะคิดแบบเนี้ยนั่งรวมๆมรวมๆม,มดูซิ พอรวมๆปุ๊บคุณเองเอาเงินเดือนคุณอะมาตั้งแล้วดูซิว่าในแต่ละเดือนต้องส่งเนี่ยขั้นต่ําของแต่ละอันเนี่ยประมาณเท่าไหร<อ>่ถ้ามันสูงมากนะค,คุณอาจจะกู้ได้ยากเพราะว่าเวลาแบงค์ให้คุณกู้เนี่ยเขาก็ต้องดูว่าถ้าเอาหนี้บ้านเข้ามาใส่ให้คุณคุณต้องส่งเดือน 8, อ 9, 000, 15, ละแปดพันเก้าพันหมื่นห้าแล้วมันทําให้ยอดผ่อนหนี้ต่อเดือนคุณสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับถ้าใส่หนี้บ้านเข้ามาแล้วที่กําลังจะซื้อเข้ามาผสมกับหนี้ขั้นต่ำบัตรเครดิตสินเชื่ออะไรต่าง แล้วมันเกินห้าสเปอร์ไปเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่แบงค์จะไม่ให้หรือแบงค์จะให้ไม่เต็มเพราะเขารู้สึกว่ากําลังในการกู้ยืมคุณเนี่ยกำลังในการผ่อนชาระคุณเนี่ยมันลดลงหรือหายไปเยอะมากเพราะฉน้นคุณอาจจะต้องมีเงินดาวน์มากขึ้นครับคุณก็อาจจะต้องไปเตรียมฝั่งเงินดาวนออ์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่าไปเขาเรียกว่าจําจแต่ว่าแก้อย่างไงนะที่ดีก็คือเผื่อเหลือเผื่อขาดตั้งแต่เริ่มดีกว่าครนะตั้งแต่เริ่มดีกว่าครับ อ,อรวมไปถึงเคสนี้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วไม่เอาก็ได้เน, <laughs> <laughs> น่ะเนอะก็เลยไม่รู้ว่าเราจําเป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับนะครับเพราะฉะนั้นประเมินให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องนะครับรบ,บ้านไม่ได้ผ่อนเงินแค่ปี2ปีนะฮะมันสามสิบปีนะมันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันอีเกเยอะแยะเลยนะครับครับพี่อมมีอะไรอยากจะ เสริมหรือแรกเปลี่ยนไหมครับโอ้โหจริงๆคือตอนอ่านเคสเนี้ยนึกถึงพี่หนุม่มอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเท่าที่สรุปได้จากที่พี่หนุม่มแนะนําก็คือคือหนึ่งคือเรื่องของบ้านและคอนโดเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินใหญ่นะอย่างที่พี่หนุม่มบอกคือมันมันสภาพคล่องดังนั้นแบบสําคัญมากาทุกคนอยากมีเนาะอยากยายามีนะอยากมีแต่ว่าควรควรที่จะต้องเช็คให้ดีเนะทางเรื่องของที่พี่หนุ่มบอกในเรื่องการบริหารหนี้สินของเราว่าตอนนี้เรามีสัดส่วนเท่าไหร่ ถ้าได้มาแล้วแบกไหวไหมครับแล้วก็เรื่องของเงินก้อนเงินสดเงินดาวที่คุณจะต้องวางแผนหรือเตรียมพร้อมไว้สักหน่อยอือะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสเนี้ยโอมสู้ต่อเนี่ยถ้าสู้ได้มาตกแต่งอีกนะใช่ตกแต่งเนี่ยพี่ให้ประเมินไว้เลยว่าประมาณสัก15-20%ของราคาซื้อครับพี่บางทีเนี่ยโอ้โหพี่เจอประเภทนี้มากเลย โค้ดกายเรากัด <teenage> ฟ <fashion online> <c oughs> ันซะหน่อยครับมันน่าจะได้กัดฟันอีกแล้วครับผมสุดท้ายอยู่ไปอยู่มากัดลิ้นกัดปากด้วยปากพองหมดเลยนะก็ฝากไว้นะครับนะฮะก็เคสสำหรับเคสนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งผมอยากคุณเจรจาครับอันเนี้ยมันไม่เหลืออะไรละเหลือทางเจรจาเนี่ยครับคือทางสุดท้ายใช่นะครับถ้าอยากจะได้เงินกลับไปคืนไปบ้างก็เจรจาเขาว่าไอเราไม่ไหวจริงหรือหาทางให้คนมาซื้อแทนครับนะอือ่าเรื่องราวทางการเงินนะครับแต่ว่านะอันนี้พี่พูดในมุมของพี่นะครับเผลอๆเนี่ยวันเนี้ยคุณ ผมใช้คำนี้วืดซื้อคอนโดนี้ไม่ได้อแต่ผ่านไปสองสามปีคุณอาจจะรู้สึกว่าวันนั้นโชคดีดีแล้วที่วืดเออนะเพราะว่าดูจากอาการดูจากลักษณะแล้วเนี่ยถ้าสู้ต่อไปเนี่ยอาจจะแรงกว่านี้ตึงเปี้ยะตึงเปี้ยเลยนะเสียน้อยเสียยากบางทีนะเสียมากแล้วหนักเลยนะครับผมอ่ะเรื่องราวการเงินนะครับโดยเฉพาะการสร้างภาระระยะยาวคิดนานๆคิดดีๆคิดให้ละเอียดนะครับไต่ตองแล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้อย่ามองโลกในแง่ดีอย่างเดียวครับเผื่อวันที่มีเรื่องไม่ดีเข้ามาด้วยนะครับผมอ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็หวังว่าในอีกนะครับปีสองปีข้างหน้าครั้งต่อไปนะจะได้เป็นเจ้าของคอนโดเนี่ยที่หวังนะครับผมอก็ถ้าใครมีคําถามนะครับก็ส่งมาได้ทุกช่องทางครับทางเว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ดทางเพจเดอะสแตนดาร์ดก็ได้หรือภายทางเพจเดอะมนิคดก็ได้นะครับเรื่องราวที่เราคิดว่ามีประโยชน์กับ หลายๆคนหรือคนหมู่มากก็จะนํามาเล่ามาคุยและมาตอบคาถามกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการ The m ม n e y Case ส y The Money Coach นะครับกับผมแล้วก็โอมได้ในทุกวันศุกร์กับการตอบคาถามทางการเงินนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ